ไปที่ปากคลองตลาดนะครับพื้นที่นี้ทุกคนรู้ดีว่านี่คือแหล่งค้าดอกไม้สดใช่เป็นดอกไม้ที่คือจะมาในช่วงค่ำๆหน่อยก็จะไปซื้อกันนะคะเป็นแหล่งขายดอกไม้ที่เหมือนตลาดค้าส่งอ่ะใช่ฮะแต่ว่าปัญหาคือตอนนี้ทางกรุงเทพพยายามจะจัดระเบียบต่างๆล่าสุดเพิ่งยื่นเวลาให้กับบรรดาผู้ค้าว่าจะอยู่ได้ถึงช่วงเวลาไหนแต่ปรากฏว่ากลุ่มผู้ค้าบอกว่าโอ้โหเวลามันเร็วเกินไปหรือเปล่านอกจากกลุ่มบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายดอกไม้แล้วนะครับก็ยังมีกลุ่มที่เขาปลูกดอกไม้วันนี้ทั้งสองกลุ่มก็เลยไปรวมตัวกันยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีไปที่ทำเนียบรัฐบาลศูนย์บริการประชาชนครับมีกลุ่มผู้ค้าด้วยและมีกลุ่มบรรดาเกษตรกรที่ปลูกดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับจากกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม100คนไปยื่นข้อเสนอบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันคือช่วงนี้เดือดร้อนจริงๆขอยืดเวลาไปจนถึงสิ้นปี2560ได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ถ้าไม่สามารถขายได้นอกจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเดือดร้อนแล้วกลุ่มที่เขาปลูกดอกไม้ก็เดือดร้อนเหมือนกันเพราะว่าดอกไม้เป็นดอกไม้สดต้องตัดวันต่อวันเอามาส่งวันต่อวันถ้าจำกัดพื้นที่จำกัดเวลาจำกัดที่จอดรถบางทีมันเกิดปัญหาขายไม่ได้เขามาขนถ่ายสินค้าก็ทำไม่ได้นะคะพอขายดอกไม้ไม่ได้ดอกไม้ก็เน่าก็เสียหายรายได้ไม่มีเงินไม่พอใช้ในครอบครัววันนี้ก็เลยมายื่นข้อเสนอต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับฝั่งของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองค่ะก็บอกว่ากลุ่มผู้ค้าบางส่วนก็คือไปเช่าพื้นที่บริเวณแถวข้างๆวัดเลียบคือเขาไปสร้างแล้วก็ก่อสร้างเป็นอาคารเป็นพื้นที่สำหรับทำการค้าคือเป็นตลาดปากคลองตีเพชรมีแผงค้าอยู่74แผงคุณผู้ชมรองรับผู้ค้าในช่วงกลางวันและกลางคืนได้คือที่นี่เนี่ยอยากจะขายขายไปเลย24ชั่วโมงไม่เหมือนกับที่แถวแถวปากคลองที่เขาจะกำหนดระยะเวลาเอาไว้ว่าให้ขายได้ช่วงเวลากลางคืนนะคะตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึงตีสี่ครึ่งมีคนดูแลความสะดวกให้ด้วยนะครับไปฟังเสียงทางด้านของท่านรองผู้ว่ากันดูฮะกลุ่มผู้ค้าพวกนี้ก็ให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดีแล้วก็ให้ความร่วมมือเห็นความสำคัญของการช่วยกันปฏิรูปบ้านเมืองนะครับผมถือว่าน่าชมเชยเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับกลุ่มผู้ค้าตลาดปากคลองตีเพชรก็ใช้คำว่าตลาดปากคลองตีเพชรคือถนนตีเพชรเนี่ยนะครับต่อไปก็ที่อื่นก็คงจะต้องค่อยๆจัดระบบกันผมก็อยากจะให้กลุ่มผู้ค้าที่อยู่บนทางเท้าทั่วกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ให้ยึดถือกลุ่มผู้ค้าตลาดปากคลองตีเพชรเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีของความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันการใช้รถใช้ถนนใช้ทางเดินเท้าขอให้ตรงนี้เนี่ยเป็นต้นแบบนะครับคือกฎระเบียบของกทม.อนุญาตผ่อนผันคือตั้งแต่1เมษายนกลางวันห้ามขายนะครับแต่กลางคืนเขาจะให้ขายได้ตั้งแต่2ทุ่มครึ่งจนถึงตีสี่ครึ่งแต่ให้เวลาจนถึงแค่30มิถุนายนเป็นต้นไปหลังจากนั้นจะต้องไม่มีแผงขายดอกไม้ข้างทางแบบนี้ต่อไปคือที่มาวางขายตามริมถนนเนี่ยจะวางขายไม่ได้รถก็ห้ามมาจอดมันจะคึกคักมากช่วง2ช่วงเวลา1คือช่วงเวลาวันวาเลนไทน์กับ2ช่วงเวลาวันไหว้ครูเด็กๆก็จะไปซื้อดอกไม้กันที่นี่นะคะแล้วก็ไล่มาตั้งแต่แถวๆสะพานพุทธถนนจักรเพชรบ้านหม้อซอยท่ากลางแถวนี้เนี่ยคือถ้าสิ้น30มิถุนายนไปแล้วขีดเส้นเลยว่าคุณห้ามขายเด็ดขาดก็ตอนนี้ยื่นข้อเสนอนะฮะฝั่งผู้ค้าบอกว่าสักปี60แต่ว่าทางกรุงเทพบอกว่าโอ้โห60มันก็ยาวไปนะค่ะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาบอกอย่างนี้คุณนัทคุณผู้ชมว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยจะย้ายเข้าไปขายคือด้านในของปากคลองตลาดจริงๆเนี่ยมันก็ทำได้หรือว่าไปขายที่ตลาดอื่นเนี่ยก็ทำได้แต่คนที่เขาเคยมาซื้ออยู่ที่ปากคลองตามไปไหมก็บางทีก็ไม่ตามไปอ่ะแล้วบางทีเขามาซื้อตรงนี้เพราะว่ามันจอดรถอาศัยจังหวะแป๊บหนึ่งวิ่งลงมาซื้อแล้วขึ้นรถไปอย่างเงี้ยนี่แหละที่ทางกทม.บอกว่ามันเป็นปัญหาเพราะว่าการจราจรก็ติดขัดอยู่นะครับอ่ะเป็นสองมุมที่เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงว่านายกรับหนังสือไปแล้วจะว่ายังไงบ้าง